จ๊ะแม่ว่านะห้องนั่งเล่นของบ้านเราเนี่ยมันดูไม่จืดยังไงก็ไม่รู้นะพ่อว่าไหมจ๊ะเอ๊ะมันดูไม่จืดยังไงอะพ่อว่ามันก็อาจจะดูสบายสบายดีออกเอ๊ะแต่แม่ว่ามันจัดไม่สวยงามไม่ถูกต้องยังไงไม่รู้อะแม่ว่าวันนี้เรามาจัดบ้านใหม่กันดีไหมจ๊ะพ่อฮะโหยบ้านเดิมก็ดีอยู่แล้วนะอ่าพ่อไม่เถียงแม่ก็ได้แล้วแต่แม่เลยจ้ะคือแม่ว่านะลองตรงโซฟาตรงเนี้ยแม่ว่าต้องจัดเข้ามุมใหม่แล้วส่วนชั้นวางทีวีน่ะก็ต้องเข้าไปอีกมุมด้านขวาด้านนู้นน่ะพ่อว่าไงจ๊ะเฮ้ยพ่อพูดอะไรมาก็ต้องตามใจแม่อยู่แล้วแหละพ่อจะไปขัดใจแม่ได้ยังไงล่ะอ่ะเอาโซฟาไว้ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วจ้าอ่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเข็นนะจ๊ะมาเดี๋ยวพ่อช่วยตรงนี้อีกแรงนึงนะเอาเจ้าแมวน้อยเอ๊ะไม่เห็นหรอพ่อกับแม่กำลังจัดข้าวจัดของอยู่นะจ๊ะอย่าเพิ่งกวนสิไปเล่นที่อื่นกันนะเจ้าซิมบ้านี่น่ารักจริงๆเลยร้องเมียวเมียวเมียวเฮ้ยเจ้าซิมบ้าไปรอหลังบ้านก่อนนะเดี๋ยวจัดของเสร็จแล้วค่อยมาวิ่งเล่นกันนะลูกเจ้าซิมซามิร่าเหมือนกันนะจ๊ะซามิร่าไปอยู่กับซิมบ้าก่อนปะซามิร่าแล้วฉันวางของนี้ใช่ไหมฉันวางทีวีเนี่ยใช่แล้วจ้ะแม่ว่านะเราต้องผักชิดให้ติดมุมห้องตรงนี้ดีไหมอุ้ยแต่มันหนักมากเลยอะพ่อแม่ว่าเราต้องช่วยกันออกแรงแล้วล่ะจ้ะได้งั้นเดี๋ยวพ่อจะนับ1 2 3ออกแรงเลยแม่ไอ้ตายแล้วคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคะนั่นน่ะสิเหมือนเสียงแมวร้องเลยอะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนที่เราผลักกันเข้าไปนี่ต้องมีแมวบาดเจ็บแน่เลยอ่ะโอ้ยตายแล้วเจ้าซามิร่าโอ้ยไหนแม่บอกไงให้ไปรออยู่หลังบ้านทำไมวิ่งมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพ่อจะตามหมอแล้วจ้าได้ๆเดี๋ยวพ่อโทรหาหมอเดี๋ยวนี้แหละสวัสดีครับใช่คุณหมอสัตวแพทย์ครับใช่ครับมีแมวบาดเจ็บครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยฮะรบกวนทีนะคะคุณหมอฉันว่านะคะคุณอยู่บ้านกับลูกดีกว่าค่ะตอนเนี้ยลูกยังไม่ตื่นนะเดี๋ยวลูกตื่นมาแล้วมีคนอยู่ด้วยเดี๋ยวฉันพาแมวไปรักษาเองนะคะมันเป็นความผิดของฉันเองเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะอย่าโทษตัวเองเลยมันเป็นอุบัติเหตุนะแม่ยังไงแม่ก็รีบพาซามีร่าไปหาคุณหมอดีกว่าเนาะจะได้ดูว่าเป็นอะไรมากไหมใช่ค่ะฉันกังวลมากเลยค่ะฉันหวังว่าเจ้าซามีร่าเนี่ยจะไม่เป็นอะไรมากนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเอาสวัสดีครับคุณนายโฟเกลไม่ทราบว่าเจ้าแมวเป็นอะไรครับคือว่าเรากำลังนั่งดูทีวีแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านหน่อยอะค่ะแล้วดันผลักไปโดนเจ้าแมวซามิระเราไม่รู้ว่าแมวอยู่ด้านหลังชั้นวางของก็เลยโดนหนีบไปนะฉันไม่รู้ว่าแมวเป็นอะไรมากไหมงั้นขอคุณหมอดูแป๊บนึงนะครับดูท่าแล้วมีร่องรอยบาดเจ็บที่ด้านขาด้านหลังจริงด้วยครับให้ดีกว่าเดิมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ็กซเรย์นะครับนี่เดี๋ยวผมขอดูอัลตราซาวด์ตรงนี้ก่อนโอ้ยดูท่าทางตรงสะโพกด้านหลังเนี่ยจะได้รับอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีกล้ามเนื้ออักเสบแต่เท่าที่ผมดูอวัยวะภายในทั้งหมดก็น่าจะโอเคนะคะเห็นตรงจุดกลมๆไหมครับตรงนั้นล่ะค่ะเป็นตรงที่กล้ามเนื้อเขาอักเสบขึ้นมาเจ้านี่ก็คงจะเจ็บอยู่บ้างครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยอวัยวะภายในยังไม่มีอะไรนะเป็นห่วงนะครับโอ้ยจริงเหรอคะหนูขออยากให้เจ้าซามิร่าเป็นอะไรมากเลยนะคะไม่งั้นดิฉันต้องรู้สึกผิดไปตลอดแน่ๆเลยค่ะงั้นผมจะสแกนเอ็กซเรย์ให้ดูนะครับว่ากระดูกเป็นยังไงบ้างเท่าที่ดูกระดูกภายในเนี่ยก็ครบดีนะคะไม่มีกระดูกเปราะหักใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ก็วางใจได้เลยนะครับว่าเจ้าซามิร่าเนี่ยยังไงก็หายได้เองครับเดี๋ยวยังไงคุณหมอจะสั่งยาให้แล้วผมเข้าใจว่ากล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยภายในไม่กี่วันก็จะฟื้นตัวเองนะครับโอ้ยขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะพอได้รู้อย่างนี้ฉันก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงโอ้ยกังวลแทบแย่เลยยังไงคุณแม่ก็รับเจลนี้ไปนะครับคอยทาแผลให้ด้านหลังด้านขาของเจ้าแมวตัวนี้นะครับและยังไงก็ทาวันละ2 ครั้งตอนเช้าและตอนเย็นอีกสักไม่เกินอาทิตย์หนึ่งแมวก็จะหายเป็นปลิดทิ้งไงครับจะวิ่งเล่นได้อย่างสบายใจเลยโอ้ยขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะโอ้ยเขายังช่วยหน่อยฉันกลัวไปแล้วว่าซามิร่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นความผิดฉันเต็มๆแน่ๆเลยค่ะ